ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลย,ยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ประกาศจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในภูมิภาคด้วยการขับเคลื่อนผ่าน3าเสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยเสาหลักด้านเศรษฐกิจมีแผนงาน3ด้านใน13ประเด็นที่จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ซึ่ง2ประเด็นไทยสามารถผลักดันได้สําเร็จแล้วคือคกลไกการระดมทุนจากภาคเอกชนสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนส่วนที่เหลืออีก11ประเด็นมีความก้าวหน้าชัดเจนมากขึ้น โดยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่3-10ถึงกันยายนนี้มี4ประเด็นที่จะนำเสนอให้อาเซียนรับรองได้แก่แผนการดำเนินงานตามกรอบบูรณาการด้านดิจิทัลการพัฒนาแรงงานผู้ประกอบการวิชาชีพรับมือการปฏิวัติตอุตสาหกรรมครั้งที่4ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของอาเซียนไปสู่สากรรม4.0 อีก5ประเด็นได้ข้อสรุปแล้วแต่ต้องรอให้หน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนได้แก่การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียนการใช้เงินสกุลท้องถิน่นการจัดทำแผนแม่บทด,ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประมงที่ยั่งยืนและการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน ส่วนอีกสองประเด็นที่เหลือถือว่ามีความคืบหน้ามากคือการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนหรืออาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อสนับสนุนให้การค้าขายระหว่างการคล่องตัวมากขึ้นตอนนี้เหลือเพียง3ประเทศคือฟิลิปปินส์เมียนมาและลาวที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบคาดว่าจะเชื่อมต่อระบบได้ครบทั้ง10ประเทศภายในปีนี้ และการสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบร,รวมสมาชิกอาเซียน10ประเทศกับอีก6ประเทศคู่เจรจาที่ตั้งเป้าให้เสร็จภายในปีนี้ซึ่งจะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะใช้รับมือกับความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากสงครามการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างอาเซบเนี่ยมีทั้งหมด20ข้อบทเจ็ดข้อบทเนี่ยสำเร็จไปแล้วหรืออีก13ข้อบท ใน13ข้อบทเนี่ยณขณะเนี้ยก็ยังอยู่ระหว่ังที่จะต้องคือบางข้อบทเนี่ยอาจจะใกล้จะถึง100%ถึงเส้นชัยแล้วนะคะอา,อาจจะมีบางเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องอะไรนะทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยค่ะคือคืออันนี้พี่คาดการนะคะต้องเรียนว่าคาดการว่าเขามีการประชุมระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อปลดล็อกห่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะเจอจากนี้เราก็มองว่าทั้ง13ข้อเนี่ยน่าจะสำเร็จในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานนะคะตามที่เราตั้งเป้าไว้นะคะ สำหรับในปี2,562มีหลายเรื่องในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนผลักดันได้สำเร็จไปแล้วซึ่งถ้าหากแผนงาน3ด้านใน13ประเด็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเจรจาข้อตกลงอาเซบสาม,มารถเสร็จได้ภายในปีนี้จะถือเป็นบทบาทครั้งสำคัญของไทยในการผลักดันอาเซียนให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน กิติพันธ์นุชชาวนาอโนชาอุสุวรรณทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน